ชาวประมงญี่ปุ่นพบปลาออฟฟิศความยาวเกือบ4เมตรหรือว่าโลกต้องการบอกอะไรกับเราชาวประมงญี่ปุ่นพบปลาออฟฟิศความยาวเกือบ4เมตรติดแหจับปลาห่างราว1กิโลเมตรนอกชายฝั่งเมืองอิมิสุจังหวัดโทมายะทางเหนือของญี่ปุ่นแต่ปลาตายแล้วจึงนำไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอุโอสุเพื่อไปศึกษาต่อออฟฟิศซึ่งมีลำตัวยาวสีน้ำเงินครีบแดงเป็นสัตว์ทะเลน้ำลึก200ถึง300เมตรน้อยครั้งจะโผล่ขึ้นมาผิวน้ำแต่มีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อใดที่มันปรากฏตัวขึ้นนั่นหมายถึงภัยพิบัติใกล้เข้ามาแล้วปลาชนิดนี้ชื่อเดิมภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าริวกุโนทูไคแปลว่าผู้สงสารจากวังราชมังกรมีในถึงภัยพิบัติธรรมชาติในอดีตมีเรื่องราวเล่าต่อๆกันมาว่าออฟฟิศจะขึ้นมายังผิวน้ำและเกยหาดด้วยตัวมันเองก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวซึ่งก็สอดคล้องกับบางทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันว่าป่าก้นทะเลลึกจะสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวของรอยเลื่อนแผ่นดินไหวใต้ทะเลได้ดีและพฤติกรรมบางอย่างผิดปกติของมันอาจจะบ่งบอกถึงแผ่นดินไหวกิตติศัพท์ออฟฟิศในฐานะลางหายนะที่ตอกย้ำความเชื่อก็คือในปี2553พบออฟฟิศอย่างน้อย10ตัวเกยหาดทางเหนือของญี่ปุ่นต่อมาในเดือนมีนาปี2554เกิดแผ่นดินไหวระดับ9นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือตามด้วยสึนามิคร่าชีวิตผู้คนเกือบ 1.9 หมื่นคนทั้งยังเกิดวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะตามมาซาโตชิคุซามะผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกล่าวว่าการพบปลาออฟฟิศหลายตัวติดกันเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุแผ่นดินไหวหรืออาจเป็นอุณหภูมิในทะเลก็ได้แต่การวิจัยมีน้อยมากและเรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงสถาบันประมงจังหวัดโทยามะระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำในอ่าวโทยามะในเดือนนี้สูงกว่าระดับปกติหลายองศาแต่ความลึก200ถึง300เมตรยังต่ำกว่าระดับปกติเล็กน้อย